สบายดีสบายดีก่อนแม่สบายดีก่อนกำลังไปนาเด้อเนาะตอนนี้อยู่บ้านหน้ามวงเมืองทูงมีไสแขวงสยามบุรีอันนี้ใกล้น้ำเที่ยวเนาะอันนี้เนาะบ้านเกิดของพวกเฮาทุกคนทุกคนมีอีกคนนึงนำหลังมาแล้วก็ฮู้ไปก่อนก็มีอีกเนี่ยฮู้ไปก่อนให้ขี่รถไปมาเด้อขันยิ่งลิ้นทงลิ้นนาแล้วค่ะกันมาหัวปวดปกติเฮาก็กักตัวเนาะแต่ว่าเฮาไปให้ไปนาบ่เป็นหยังเพราะว่าเป็นคนอยู่นาบ่มีคนเฮาเดียวมีดอันเดียวแล้วมีน้ำเฮามาได้น้ำมันเต็มเลยนะมาเอาเลยนะบ่ธรรมดาบ่อันนี้ไปนี่แบบเนี้ยระวังด้วยสิจ๊ะโอ้ยเด้อเดี๋ยวเบิ่งทุ่งนาตอนนี้ก็เริ่มฮอดทุ่งนาแล้วเนาะมีหนองน้ำน้ำบ่มีแล้วเลยอันนี้ที่ที่เป็นห้วยบ่อยเคยบ่เคยดินน้ำเนาะจันตุไม่เคยดินน้ำไหลอ่ะหอมๆเข้าก็ได้ไปกินเดียวกันหว่าก็มักเองค่ะอันนี้ก็มีเถียงนาอยู่ใกล้ๆนี่เนาะเอาปวดสลับหน่อยจะก่อนบ่ก่อนบ่โหก็ได้เพราะเมื่อเราคําว่างเหมือนกันคือมาเอ้าพักบ่มีดิพักเฮียนแล้วได้มาอยู่พี่อ๋อกินเหล้าแล้วพอห้ามไปนอนเอาแม่เอาจะบวกกันมั้ยใส่เบียร์ดิบ่มีฮอดเบียร์อยู่นี่นะเอาก่อนนี้ปวดสลับหน่อยตามหาน้องเพื่ออีสานตอนนี้ได้เป่าแคนให้เพื่อนฟังกันเนาะเบิ่งทิวทัศน์ธรรมชาติทางอุดมสมบูรณ์หลายเนาะแถวนี้เนาะอ่ะเอาหญ้ามาให้งัวกินนี่มาสะปลาเนาะพากันมาสะปลาอยู่เคลื่อนไว้อย่างก่อนนี่ได้สดว่ะบ่วิดีโอหน้าห้วยมวกหน้าห้วยมวกนี่เนาะต้นมะข้อเนาะอยู่หน้าตอนนี้มาฮอดเถียงนาก่อนสิได้เข้าก็มีประตูพร้อมแล้วนี่เอาประตูจักสั้น4สั้นมีบ่อนี่หยังดังไฟบ่อนดังไฟโอ้ธรรมดา
อันน่ะโอ้เป็นเฮือนได้เลยได้เนี่ยนอนได้ป่ะนี่จุงเล่มกำลังกันนะมื้อนี้คลิปเฮาพิเศษหน่อยนึงมื้อนี้มาถ่ายเพลงพร้อมมานี่นะเพลงทางเฮาเขาทีมเนาะถ้าติดตามทาง YouTube KTN Studioอันนี้นักแสดง2คนนะพระเอกกับนางเอกตอนนี้หมูก็มาเที่ยวลิ้นพร้อมตัวใหญ่ขนาดนั่งนี่เขาสินั่งอยู่ใส่หมูลาดได้หน่อยเนาะเก็บภาพงามๆมาฝากต้อนกันมาถ่าย MV เพลงเหตุคือจังถ่ายละครพื้นเมืองเลยแหละสะปาเรียบร้อยนะตอนนี้มาเห็นตอนสระมวนขนาดยาดถูกปลาในปลาลายเติบเนาะไปกินน้ำกันเอาเกือบเต็มขุบ่แบ่งเดี๋ยวสู่ไปกินน้ำกันเอาเนาะกินน้ำกันเอาเนาะลูกเสียดายบ่ได้ถ่ายตอนสระมาให้เบิ่งเนาะเพราะว่าอันน่ะข้าไปถ่าย MV เพลงน่ะนี่เขากำลังสระน้ำเฮาแล้วไปถ่าย MV อันนี้แผนกสระปลาอันนี้แผนกสระปลาบัดกลับเมื่อแล้วก็กินน้ำกันนี่นะอัดประตูหัวให้เพิ่นจะหน่อยย่านงัวออกได้มั้ยเต็งเลยพอนะพี่อัดซุ่มมองให้มันคายขวานี่คือยังจะมันตกขวางงัวอยู่นี่สิลงไปนี่นี่ครับปลาเนาะระยะทางยังกลับก็พากันเตะขี้ฝุ่นใส่กันมานี่เอาพอสิหมื่นก็มีอยู่นะอันนี้สิได้เตรียมเรื่องอันนี้เรื่องก่อนกลับมาก็ได้เป่าแค้นก่อนได้เสียภาษีเองเนาะให้เป่าแค้นให้ฟังอีกท่านโทรมาลือมาเป่าแค้นมาคันว่าปกติตั้งมาเนี่ยเป่าแค้นเป่าแค้นคันบ่เป่าบ่ได้แน่นอนต้องมีรู้จักปกติใจเป่าแค้นตั้งมาเด้อเด้อลืมนะเฮ้ยชูไปห้องมันคือว่าได้ก่อนแม่เฮือนแม่ตุญาก่อนเนาะก็เพิ่นว่าอยู่ทางหลังมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็มีสวนผักนะท่านนี้สิลองไปถ่ายเบิ่งเนาะนี่แหละอันนี้ก็เป็นสวนผักสวนครัวน้อยอยู่แบบชีวิตแบบพอเพียงเนาะนี่แหละก็มีผักอย่างแน่ก็บ่ฮู้ปานใดดอกนี่ก็ได้นี่ก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลมกระพัดเย็นดีขนาดน่าจะได้อยู่ในคอกมีหมูพร้อมเนาะได้ยินเสียงครับบรรยากาศแบบเงียบสงบผู้ใดอยากมาสัมผัสเนาะการเป็นอยู่ที่เงียบสงบแล้วก็มีความสุขก็ลองมาได้เนาะที่เมืองทงมีไซแขวงสยามบุรีเนาะอันนี้มันบ้านน้ำม่วง